ะนั้นขอพวกเราทั้งหลายและขออนุโมทนาที่ชาวไทยทั้งหลายเกิดมาในประเทศไทยนี้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสพร้อมได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ที่สร้างบอกทางแล้วนำไปพุทธปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญต่อไปในโลกนี้โลกหน้าอายุวันโนสุขขังพลัง